กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์เฉลิมชัยบุญญาลิพันธ์สมาชิกวุฒิสภาประการแรกก็ต้องขอบคุณทางคณะกรรมการที่ได้ศึกษาแล้วก็นำรายงานที่มีความสำคัญยิ่งอีกฉบับหนึ่งเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาแห่งนี้ผมเชื่อว่าความเสมอภาคระหว่างเพศสภาพความเสมอภาคระหว่างพลเมืองทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัญหาที่ปรากฏอยู่จริงในโลกปัจจุบันนี้ในเกือบทุกประเทศแต่อาจจะมีความรุนแรงหรือต้นเหตุของปัญหาที่แตกต่างกันกล่าวสำหรับประเทศไทยแล้วแนวโน้มเรื่องความเสมอภาคทางเพศและประชาชนทุกช่วงวัยดูจะดีขึ้นเป็นลำดับแม้จะยังไม่เรียบร้อยเสียทั้งหมดก็ตามรายงานฉบับนี้จึงเป็นรายงานที่จะเข้าสู่กระบวนการเร่งให้ความเสมอภาคทางเพศและทุกช่วงวัยของไทยนั้นได้รับการแก้ให้ปัญหานั้นคลี่คลายผมขอเรียนว่าประเด็นที่จะให้ความเห็นนี้จะแยกเป็น2ประเด็นย่อยก็คือความเสมอภาคทางเพศ1แล้วก็ความเสมอภาคระหว่างคนที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยกล่าวถึงเรื่องความเสมอภาคทางเพศในหลายกลุ่มมีการพูดถึงความเสมอภาคระหว่างเพศชายและเพศหญิงและมักจะพูดในทำนองจะต้องพยายามทำให้เพศหญิงนั้นเสมอภาคกับเพศชายผมเรียนว่าก็คงเป็นความจริงที่ถูกต้องอยู่ส่วนหนึ่งณบางเวลาณบางสถานที่แต่โดยแท้จริงแล้วความเสมอภาคทางเพศคงจะเป็นเรื่องของความเสมอภาคของทุกเพศสภาพซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยอมรับกันว่าไม่ได้มีเฉพาะเพศชายเพศหญิงแต่จะเป็นเพศที่3หรือจะเรียกว่าเพศอะไรก็ตามก็จำเป็นที่จะต้องได้รับเกียรติได้รับการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เขามีเพศสภาพของเขาไม่ตรงกับธรรมชาติที่เกิดมาในอนาคตเราไม่ทราบหรอกนะครับว่าจะมีเพศใดที่จะต้องได้รับการปกป้องดูแลอาจจะไม่ได้เป็นเพศหญิงก็ได้ในอนาคตอาจจะกลับเป็นเพศชายในอนาคตก็เป็นไปได้ที่ผมกล่าวอย่างนี้ไม่ใช่พูดเรื่องจินตนาการไปเองวันนี้เราลองดูเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสัดส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชายเป็นลำดับจำนวนคนที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นเพศหญิงกำลังมากขึ้นในทุกประเทศในอนาคตเพศชายอาจจำเป็นที่จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองก็เป็นได้อันนี้มีการพูดเล่นกันอยู่มาโดยตลอดแต่แนวโน้มถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสครับดังนั้นการพูดถึงเรื่องความเสมอภาคทางเพศเนี่ยจึงพูดให้ครบทุกเพศสภาพส่วนรายงานฉบับนี้ที่เน้นมาเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการจัดทำแล้วก็การจัดสรรงบประมาณผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะงบประมาณที่จะจัดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคิดเป็นประมาณ1ใน3ของงบประมาณไทยทั้งหมดการที่เราเริ่มตั้งแต่ตั้งเป้าหมายว่าการพัฒนาศักยภาพของพลเมืองในชาติเราไม่ต้องสนใจว่าเพศสภาพเป็นอย่างไรเมื่อเขาเกิดมาเป็นคนไทยอยู่ในแผ่นดินไทยก็จะดูแลเท่ากันให้เขาได้มีโอกาสพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคนซึ่งมีแตกต่างมีความหลากหลายแต่โอกาสการสนับสนุนต้องเท่ากันส่วนการบรรลุความสำเร็จของแต่ละปัจเจกก็อาจจะไม่เท่ากันแม้จะเป็นเพศเดียวกันวัยเดียวกันก็อาจจะบรรลุความสำเร็จไม่เท่ากันทั้งที่รัฐหรือสาธารณะให้โอกาสเท่ากันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ในงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเป้าหมายตั้งแต่ต้นว่าจะต้องให้ทุกเพศสภาพได้รับงบประมาณที่ส่งผลเท่ากันจะต้องติดตามไปอีกอย่างน้อย 2-3 ขั้นตอนว่าเมื่อตั้งเป้าแล้วการจัดทำงบประมาณอธิบายได้หรือไม่ว่าจะส่งผลผลิตผลลัพธ์และผลกระทบหลังจากใช้งบประมาณเสร็จในรอบโครงการต่างๆต่อทุกเพศสภาพได้จริงๆแล้วหลังจากนั้นเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วจริงๆจากขั้นตอนของการทำของงบประมาณก็คงจะต้องไปดูผู้ปฏิบัติว่าได้ใช้เงินงบประมาณในโครงการกิจกรรมต่างๆที่ได้รับอนุมัตินั้นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จริงหรือไม่และในตลอดระยะทางของการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้มีความเสมอภาคทางเพศนั้นก็จะต้องมีการติดตาม
มีการประเมินผลเพื่อที่จะจัดทำคำขอในงบประมาณปีถัดไปหรือถ้าเกิดงบประมาณใดมากกว่า1ปีก็จะต้องดูต่อไปในรอบถัดไปผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำในทางปฏิบัติด้วยการเริ่มต้นในทางทฤษฎีและเป้าหมายไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องและก็มีความสำคัญแต่การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เป้าหมายและสิ่งที่เราคุยกันเกิดผลก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกในเรื่องความเสมอภาคทางเพศในประเด็นที่สองที่ผมคิดว่าสำคัญมากเช่นกันก็คือการจัดสรรหรือจัดทำงบประมาณให้มีความเสมอภาคระหว่างวัยในส่วนตัวผมเองนั้นเมื่อเราให้ความเสมอภาคทางเพศได้แล้วเราจำเป็นจะต้องดูความเสมอภาคระหว่างวัยโลกยุควันนี้เริ่มมีแนวโน้มนะครับที่จะมีความเหลื่อมล้ำทางวัยเริ่มมีการพูดมีทัศนคติวิธีคิดในการที่จะดูแลคนวัยต่างๆด้วยทรัพยากรที่ไม่เท่ากันด้วยหลักคิดที่ดูจะแปลกพอสมควรผมขออนุญาตแบ่งเป็น3กลุ่มตามวัยง่ายๆนะครับอันที่1คือกลุ่มเด็กและเยาวชนยังไม่ได้ทำงานยังไม่ได้เสียภาษีให้รัฐกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มวัยแรงงานก็คือตั้งแต่อายุ15ขึ้นไปหรือจะ20ในบางประเทศไปจนถึงอายุ60หรือ65ก็เป็นกลุ่มที่2คือผู้ใหญ่และกลุ่มที่3คือผู้สูงอายุอาจจะนับ60หรือ65ขึ้นไปทั้ง3กลุ่มนี้จำเป็นที่จะต้องดูแลเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้เท่าเทียมกันไม่ควรมีคำพูดว่าเด็กยังไม่ได้ทำงานยังไม่ได้เสียภาษีให้รัฐไม่ควรลงทุนไปเยอะนักแล้วก็เช่นกันไม่ควรพูดว่าผู้สูงอายุตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำงานอะไรแล้วเสียภาษีก็น้อยมีแต่ใช้สวัสดิการของรัฐก็ไม่ควรจะต้องจัดงบประมาณลงไปมากผมว่าแนวคิดน่าจะเป็นว่าในเด็กและเยาวชนเขาเป็นอนาคตถ้าเราลงทุนเขาในวันนี้เขานั่นแหละจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้แล้วนำมาซึ่งการไม่เป็นภาระกับสังคมหนึ่งแล้วก็เสียภาษีช่วยประเทศชาติอีกหนึ่งส่วนวัยแรงงานไม่ต้องพูดนะครับต้องดูแลเต็มที่เพราะกำลังทำงานหาเงินและเสียภาษีส่วนวัยผู้สูงอายุเราควรมีแนวคิดว่าถ้าเราทุ่มเทงบประมาณไปเพื่อให้เขาไม่เป็นภาระกับสังคมและเป็นการตอบแทนที่ได้ทำงานให้กับประเทศเสียภาษีมาโดยตลอดไม่มีเหตุผลใดที่เราจะไม่สนใจหรือให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุน้อยลงกล่าวโดยรวมก็คือทั้ง3กลุ่มอายุนั้นสมควรที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเข้าไปดูแลให้เกิดผลผลิตผลลัพธ์และผลกระทบในลักษณะใกล้เคียงกันแต่ด้วยเหตุผลด้วยตรรกะที่แตกต่างกันดังนี้ก็จะทำให้การจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จตามความเสมอภาคทางเพศและทางวัยขอบคุณครับ